clouds pass, skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนคะเรื่องเลขยกกำลังจบแล้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเลขยกกำลังนักเรียนก็จะรู้สัญลักษณ์รู้ความหมายสิ่งที่ได้นักเรียนได้ไปนะคะสัญลักษณ์เขียนอย่างไรความหมายในการคำนวณแปลความอย่างไรแล้วก็รู้สมบัติของเลขยกกำลังสมบัติของเลขยกกำลังเนี่ยจะมีในเรื่องของกำลังศูนย์ซึ่งมันหลุดจากความหมายไปค้นจากความหมายไปบอกไม่ได้ว่าคูณกันกี่ตัวตามความหมายนะคะอย่างที่ครูบอก2กำลัง3แปลว่า2คูณกัน3ตัวพอ2กำลัง0จะบอกว่า2คูณกัน0ตัวไม่เกิดความหมายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เป็นสมบัติของเลขยกกำลังถ้าชี้กำลังเป็น0หมายถึง1ต่อไปถ้าชี้กำลังเป็นลบก็ไม่มีความหมายอีกเพราะนั้นเป็นสมบัติของเลขยกกำลังเป็นตัวส่วนนั่นเอง2ยกกำลังลบ5แปลว่าเศษ1ส่วน2คูณกัน5ตัวเป็นตัวส่วนนะคะอันนั้นเรียกว่าเป็นสมบัติของเลขยกกำลังไม่ว่าจะเป็นความหมายหรือสมบัติครูบอกแล้วสมบัตินี่ต้องเก็บไว้ช่วยแก้ปัญหาพอพ้นจากความหมายแล้วเนี่ยนักเรียนต้องรู้แล้วก็เรียนการนำมาใช้ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นั่นคือเลขยกกำลังวันนี้เราจะมากล่าวกันในเรื่องของเรขาคณิตเป็นเรื่องของทางเรขาคณิตนะคะไปดูทบทวนนิดนึงในสิ่งที่เป็นพื้นฐานในเรื่องของเรขาคณิตตัวพื้นฐานนักเรียนรู้จักอะไรมาบ้างมาทบทวนก่อนช่วงชั้นที่สองที่เรียนมาเนี่ยหน้าตาที่นักเรียนรู้จักในเรื่องของเรขามันมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอธิบายลักษณะนะและก็บอกสมบัติของจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงนะภาษาพวกนี้เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงเรื่องของเรขาคณิตรังสีและมุมมาครูบอกอธิบายลักษณะและบอกสมบัติอะไรหน้าตาอย่างไหนเรียกว่าจุดแบบไหนเรียกว่าเส้นตรงแบบไหนเรียกว่าส่วนของเส้นตรงแบบไหนเรียกรังสีและแบบไหนเรียกมุมเพราะฉะนั้นวันนี้ไปทบทวนเรื่องเก่าที่นักเรียนต้องรู้จักก่อนที่จะขึ้นพื้นฐานทางเรขาคณิตที่เราจะกล่าวกันนะคะไปทบทวนสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยไปดูตามข้อตกลงเหมือนเดิมนะคณิตศาสตร์เนี่ยจะมีข้อตกลงก่อนข้อตกลงในคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าสัญลักษณ์ครูบอกแล้วคณิตศาสตร์พูดเป็นภาษาสัญลักษณ์เพราะนั้นเวลาเขียนมาปุ๊บต้องแปลความหมายได้นั่นเองนะต้องแปลความหมายได้นั่นเองเพราะนั้นใช้คำว่าอธิบายลักษณะและบอกสมบัติได้มันจะมีสมบัติทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขไม่ว่าจะเป็นเลขาไม่ว่าจะเป็นสถิตินะคะคณิตศาสตร์ก็จะมีอยู่มีเลขมีเลขามีสถิติมีอะไรอีกพีชคณิตสถิติจะอยู่ในเรื่องของกราฟด้วยนะคะลักษณะของสถิตินั้นจะกล่าวถึงสิ่งที่นักเรียนรู้เนี่ยในเรื่องสถิติก็คือเรียนการเก็บข้อมูลแล้วก็มานำเสนอเอามาบอก
ลักษณะของข้อมูลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะรู้ในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิต่างๆแผนภูมิเส้นกราฟนั่นแหละที่นักเรียนเรียกกันอยู่นะคะลักษณะตรงนั้นเป็นลักษณะของสถิติแล้วก็จะมีพิชคณิตเรขาคณิตพิชคณิตก็จะกล่าวถึงการบวกลบคูณหารแต่จะมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พิชคณิตที่นักเรียนรู้จักก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีค่าไม่ทราบมีค่าที่มันไม่ทราบว่าเป็นค่าอะไรส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือเรียนมาแล้วตอนนี้เป็นสมการก็คือใช้ตัวแปรนั่นเองนะแต่ดำเนินการบวกลบคูณหารแต่บางทีคิดผลสำเร็จได้ไม่อยู่ในรูปที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวนะคะนั่นคือเรื่องราวที่เราเรียนเอาไปดูนะ